ส่องสีหน้าเจนี่กำลังเป็นประเด็นถูกสื่อถามบ่อยเรื่องเลิกกับสามีออกมาตอบคำถามเรื่องครอบครัวหลายรอบมากสำหรับเจนี่อันพาดนักป้อมเทรและเธอก็ยืนยันคำเดิมว่าชีวิตรักในตอนนี้กับสามีปกติดีไม่ได้เลิกราแยกบ้านกันอยู่ตามที่ชาวเน็ตลือไม่ยมกัน และจากสัมภาษณ์ล่าสุดของเจนนี่เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนถกกันสนั่นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของเจนนี่เพรอออกสื่อทีไรก็เจอถามแต่เรื่องครอบครัวหลายคนมองว่าเรื่องแบบนี้สื่อไม่ควรถามเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวคอมเมนต์จากหลายคนเข้าใจเจนนี่เพราะเป็นเหมือนกันไม่อยากบอกนอกจากจะมีประโยชน์กับงานจริงๆตอบว่า ไม่มีพี่เลี้ยงน่าจะเข้าใจได้นะว่าไม่พ่อก็แม่ต้องดูลูกซึ่งวันเกิดแม่งไงพ่อก็อยู่บ้านบางตัวสงสัยทำไมไม่เอาลูกมาเขาตอบแล้วว่าลูกมีเรียนเขาเลี้ยงลูกเองค่ะคนที่อยากรู้คือคนที่ไม่ติดตามแล้วพอคนรำคาญข่าวก็ไม่โทษนักข่าวไงกลับมาแซดดาราแทนคือเขาผิดอะไร ตำนานเป็นที่พี่จะถามไหมมันญาตินิดนึงนะคะแม่ตอบตรงจะให้เลิกกันให้ได้เลยใช่ไหมแหมสรุปคือไปเผือกชีวิตเขาทำไมมีใหม่ต่อจากมารยาทนิดนึงนะคะแม่สร้างตำนานใหม่มันน่าเป็นข่าวจริงๆอ่อเจนกลัวคนรำคาญทำไมชาวเน็ตถึงจะอยากให้เขาเลิกกับสามีให้ได้เลยอ่ะเห็นตามแซะกกันไม่หยุด